เตือนภัยระวังอันตรายจากเลข13หลักของบัตรประชาชนไม่ควรเปิดเผยเลข13หลักให้กับคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือแหล่งที่ไม่น่าไว้วางใจเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าด้านหลังบัตรประชาชนเราเนี่ยมันมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ ID ซึ่งมิจฉาชีพอ่ะสามารถนำไปโจรกรรมข้อมูลทางการเงินเราได้เลยนะและความหมายของเลข13หลักบนบัตรประชาชนมีอะไรบ้างเลขหลักที่1ก็คือประเภทบุคคลซึ่งมีทั้งหมด9ประเภทหลักที่2ถึง3เนี่ยก็คือรหัสจังหวัดหลักที่4 5หมายถึงรหัสอำเภอเทศบาลที่เกิดหลักที่6ถึง10หมายถึงกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรกหรือหมายถึงเล่มของสูติบัตรเรานั่นเองหลักที่11 12ความหมายก็คือใบสูติบัตรของเราอยู่ที่เล่มเท่าไหร่ใบอะไรเลขที่เท่าไหร่หลักที่13หมายถึงตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ12หลักที่ผ่านมาจำไว้นะทุกคนด้านหลังหมายเลขบัตรเนี่ยมีเลเซอร์ ID อยู่ห้ามไปเปิดเผยมั่วซั่วนะเดี๋ยวซวยเอาเพราะมันสามารถโจรกรรมทางภาครัฐและโจรกรรมทางการเงินเราได้เลยนะโคตรน่ากลัวเลยระวังให้ดีและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยกดสุดท้ายนี้อยากจะฝากสินค้าโดนใจราคาสุดคุ้มหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคลิก